าลงสมรภูมิอาคมพร้อมกับความพิเศษของตัวเองกันด้วยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยแต่ละท่านกันเลยนะครับมากันที่น้องมากก่อนครับผมอันนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของน้องมากด้วยเรื่องแรกของผมเลยครับรู้สึกยังไงบ้างครับเราเชื่อแหละว่าต้องมีหลายเรื่องติดต่อมากมาทำไมถึงเลือกเล่นเรื่องนี้ครับทำไมถึงเลือกเล่นเรื่องนี้ครับทำไมผมจะไม่เล่นนะครับเพราะว่าผมได้พุ่งกับที่มีฝีมือขนาดนี้ครับผมได้เล่นกับนักแสดงที่มีฝีมือขนาดนี้ครับทำไมผมจะไม่เล่นไม่เปลี่ยนผลอะไรที่จะปฏิเสธไม่เปลี่ยนผลครับผมครับใช่อยากเล่นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผมเคยดูภาคเก่าครับแล้วผมชอบมากมันยังจำอยู่ในหัวเลยครับครับใช่แต่ละซีนแต่ละฉากออกมาเนี่ยเขาภาพเขาสวยมากแล้วก็ทำให้เราเชื่อได้ว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่จริงครับผมงั้นเล่าถึงคาแรคเตอร์ตัวละครของเราหน่อยครับรับบทเป็นใครคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างครับรับบทเป็นชื่อวินนะครับผมก็เป็นวัยรุ่นสมัยนี้แหละที่อยู่ห่างไกลจากเรื่องพวกนี้เรื่องไสยศาสตร์อะไรแบบนี้แต่ว่าพอถึงวันหนึ่งมันเกิดเรื่องขึ้นมากับครอบครัวกับคุณพ่ออะไรเงี้ยเราก็เลยต้องสืบให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาจากไหนเพราะอะไรแล้วยิ่งเราสืบเข้าไปเยอะๆลึกๆเนี่ยเราก็ยิ่งแบบถลำลงไปลึกมากขึ้นครับเรื่องก็ไปพัวพันกับเรื่องราวของอาคมต่างๆโดยไม่รู้ตัวเลยทีเดียวนะครับคุณก๊อตครับเห็นแบบเมื่อกี้ปล่อยพลังสู้ตายมาเล่าให้ฟังหน่อยดึงเรื่องเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้ที่ได้รับบทไว้ครับจริงๆแล้วผมเป็นคนขอพี่ต้อมเล่นนะครับขอเลย ทำไมถึงขอครับก็ตอนนั้นผมทำงานอยู่พี่ต้อมในเรื่องคมแฝกก็เจอกันหมดนะครับแล้วก็พี่ต้อมกระแสมาว่าเฮ้ยเนี่ยพี่กำลังทำหนังเรื่องนึงอยู่พอผมทราบว่าเป็นจอมขมังเวทผมก็เลยกระแสะเขากลับทุกวันเลยครับพี่ขาดตัวไหนไม่พี่อะไรเงี้ยกระแสะไปกระแสะมาก็เลยได้เล่นเลยครับนี่ไงเขาถึงบอกว่าบางทีขอไปอ่านได้เล่นจริงๆนะครับรับบทเป็นอะไรครับเรื่องนี้ครับในเรื่องผมรับบทเป็นตัวละครที่ชื่อก๊อตเลยก๊อตครับแต่คนละมีนิ่งกับก๊อตกีฬาเยอะครับก็เป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่มีความต้องการไม่ใช่แค่ประสบความสำเร็จในทางวัตถุอย่างเดียวอยากสำเร็จเรื่องอื่นด้วยครับนี่ไงมันก็เลยเป็นที่มาของตัวละครในเรื่องนี้แต่จะเป็นไงคงต้องรอไปดูในภาพยนตร์นะครับพี่ลูกชายครับเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายๆคนรอการกลับมาอยู่กับเรื่องนี้คนหลายๆคนรู้ก็ดีใจเลยนะครับเพราะ15ปีที่แล้วจอมขมังเวทคนนี้ก็โลดแล่นมาแล้วทีนึงพอมาครั้งนี้กับบทอิทธิใช่ไหมครับใช่ครับเป็นตัวเดิมครับกลับมาในรูปแบบไหนครับพี่โลครับกลับมาในรูปแบบของคนที่ถูกขังลืมถูกขังลืมถูกขังลืมอยู่ในคุกที่ลงอักขระไว้ครับแต่ว่ามีบางอย่างทำให้สามารถออกมาได้เพราะว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นข้างนอกก็ออกมาดูว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยจอมขมังเวทที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยครับพอเราถูกขังลืมไป15ปีนะพี่ถูกขังลืมครับเมื่อถูกขังแล้วดันหลุดออกมาได้เนี่ยมันย่อมเกิดเรื่องราวไม่ธรรมดาแน่นอนไม่ธรรมดาคือยังไม่อยากเล่าครับเพราะว่ามันไม่สปอยดีกว่าครับไม่สปอยเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวต้องบอกว่าทันสมัยครับแล้วก็ถูกใจน้องๆรุ่นใหม่แน่ๆแน่นอนนะครับชอบมากเลยนะครับเวลาสัมภาษณ์นักแสดงเนี่ยทุกคนจะมีความกลัวแบบเดี๋ยวเผลอหลุดพูดสปอยอะไรเงี้ยออกมานะครับถามพี่ต้อมครับทำไมต้องเป็น3ท่านนี้ครับของพี่นกนี่ครับจริงๆแล้วคือตอบง่ายมากนะว่าครับคือถ้าเกิดเขาไม่เล่นพวกเนี้ยเรื่องเนี้ยอาจจะมันไม่ได้ถูกเขียนขึ้นมาอืมนะเพราะว่าของตัวอีพีเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของคำว่าจอมของเรื่องไปแล้วครับนะครับแล้วก็อย่างมากพวกเนี้ยผมเคยร่วมงานกับเขาคือผมเห็นวิธีการเล่นของเขาวิธีคิดเขาครับกับตัววินเนี่ยมันมีความที่แบบว่าอยากจะเอาชนะอยากรู้อยากที่สุดครับเพราะว่าตัวเนี้ยสำคัญแล้วเวลาวิธีเล่นสายตาเขาอะครับใครไม่เคยเห็นหมากเล่นอะไรที่มันร้ายๆอาจจะได้เห็นในเรื่องนี้ครับแล้วก็ตัวก๊อตเนี่ยครับคือด้วยร่วมงานกันมาอยู่แล้วเรารู้ว่าวิธีการเล่นของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมทุกครั้งทุกเรื่องเราก็รู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ยน่าจะมีอะไรที่ให้คนดูได้จับต้องแล้วก็ได้ค้นหาผมว่า
อันนี้เขาจะลงตัวในของแต่ละคาแรคเตอร์ของแต่ละคนแต่พอมันเป็นหนังแอคชั่นปั๊บกังวลไหมครับทั้งสามท่านพี่ก๊อฟที่เขาเป็นเจ้าพ่อหนังแล้วก็ทั้งสองคนเนี้ยเนี่ยเขาทำงานกันมาครับที่เพียงแต่คือเขาเจ็บตัวกันมาเยอะครับเพราะนั่นคือเขาจะมีความภาคน้อยเพราะเขาเจ็บมาเยอะดังนั้นฉากแอคชั่นก็ไม่ห่วงฝีไม้ลายมือเรื่องการแสดงอันนี้3คนท่าน3ท่านนี้ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของอาคมมนต์ดำไสยศาสตร์ความเชื่อต่างๆครับมีการรีเสิร์ชเยอะขนาดไหนบ้างครับพี่ต้อมครับก็คือรีเสิร์ชด้วยกับทีมงานนะแล้วก็มีอาจารย์หนุนอาจารย์หนุนการไทยครับเวลามีเรื่องอะไรก็เนี่ยผมจะปรึกษาอาจารย์ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นคือเวลาที่มีพวกศาสตร์คาถาอาคมหรืออะไรครับเนี่ยก็ต้องนึกถึงในการหนังว่าเราเลือกความพิเศษอื่นๆแล้วครับความพิเศษที่ทำให้หนังเรื่องนี้น่าสนใจมากขึ้นเรามีการเลือกอาคมอะไรเข้ามาเพิ่มเติมไหมครับพี่ต้อมครับคือผมใช้คำว่าเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ที่ของแต่ละตัวมากกว่าว่าตัวนี้ใช้คาถาอะไรตัวนี้ใช้คาถาอะไรมากกว่าแล้วก็ไอการพิเศษเนี่ยผมคิดถึงคาแรคเตอร์ว่าถ้าเกิดอย่างตัวหมาเองเนี่ยเขาน่าจะเป็นแอคชั่นที่รวดเร็วรวดเร็วปาดเดียวดังนั้นก็จะเป็นทางด้านตัวหมองตัวหมองที่เราเห็นแล้วก็ตัวหมาเองเนี่ยเอ้ยตัวสก๊อตเองเนี่ยก็จะเป็นหนักแน่นและรุนแรงก็จะเป็นเป็นพวกวัวเป็นควายเป็นแยกทีก็จะมีคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวแตกต่างไปแล้วแต่คนจะใช้ฮะซึ่งจริงๆก็คือใครใช้ก็ได้แต่ว่าใครถนัดอะไรแล้วก็อย่างตัวพี่นกเองเนี่ยก็แบบภาคแล้วเนี่ยคือเขาจะมีความที่เป็นยิ่งใหญ่ตอนนั้นอาจารย์หนูออกแบบไว้ว่าเป็นตรงขาเขาเนี่ยเป็นช้างคือมีความยิ่งใหญ่และมีความหนักในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนแต่ละคนก็มีความพิเศษมีอาวุธของตัวเองอย่างแน่นอนครับถามเรื่องของการแสดงบ้างอย่างคุณก๊อตเองเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นหนังไทยเรื่องแรกไหมครับถูกไหมถ้าไม่รวมหนังฝรั่งนะที่เคยรับไว้ครับครับครับถือว่าเป็นหนังไทยเรื่องแรกใกล้ๆกันใกล้ๆเนาะใกล้ๆเนาะติดกันครับทีนี้เนี่ย acting กับละครเรารู้อยู่แล้วแต่พอมันเป็น acting หนังปั๊บมันมีความมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันจะมีจุดที่จะต้องผ่านเกณฑ์เขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าหนังเนี่ยมันกว้างกว่าบอกได้เท่านี้มันเปิดโอกาสให้เราได้ใช่โชว์ศักยภาพมากกว่านะครับพี่นกนะครับทำงานเวอร์ชันนี้กับเวอร์ชันก่อนแตกต่างกันยังไงบ้างครับพี่นกไม่แตกต่างกันมากเพราะรับบทเป็นบทเดียวกันบทเดิมบทเดิมครับคือจริงๆแล้วก็คือสิ่งหนึ่งก็คือเราได้ดีไซน์แล้วนำเสนอครับพี่ต้อมว่าโอเคตอนนี้อิทธิคิดอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเล่นแบบนี้ได้ไหมเรารู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมด้วยก็พี่ต้อมจะโอเคหรือไม่โอเคอันนี้ก็ต้องแล้วแต่พี่ต้อมนำเสนอก่อนนำเสนอก่อนผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวว่ากันขายก่อนครับซึ่งส่วนใหญ่ผ่านไหมครับพี่ต้อมครับครับตอบของพี่น้องเนี่ยคือผมไม่ได้เจอตัวอีกทีเนี่ยมา15ปีแล้วครับผมเป็นเพื่อนเก่าอะก็เป็นเพื่อนเก่าคุยแล้วก็ผมเวลารับฟังตลอดนะรับฟังยินดีกลับมาเจอเพื่อนอีกครั้งนึงนะพี่นะนะครับอ่ะดังนั้นจะสนุกสนานขนาดไหนต้องเดี๋ยวรอติดตามกันแต่ว่าวันนี้นะครับตื่นเต้นนะตื่นเต้นดูเหรอน่าดูมากนะครับถามพี่นกสินใจก่อนเลยแล้วกันนะครับพี่นกถามเรื่องนี้รับบทเป็นใครไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วก็เล่นไปตามคาแรคเตอร์ของตัวเองครับพี่นกชายครับเป็นไงบ้างครับครับก็เป็นโอกาสเดียวครับครับเป็นโอกาสเดียวที่จะข่มได้ก็เล่นเต็มที่ครับเล่นเต็มที่งั้นแสดงว่าที่น้องมากส่งมาว่าพี่ถามใครครับว่าเกรงหรือเปล่าน่าจะถามพี่มากกว่าเกรงไหมครับพี่น้องครับไม่เกรงครับไม่เกรงครับเพราะผมถือว่าผมทำหน้าที่เป็นนักแสดงครับทำอะไรก็ได้ครับเนี่ยเมื่อเราเป็นนักแสดงเป็นตัวละครปั๊บเจอกันในบทจ้ะแบบนี้นะครับใช่ครับพี่ต้อมครับ
เรื่องนี้เนี่ยเราพูดเลยว่าจะได้เห็นอีกด้านหนึ่งของมนต์ดำเห็นสัตว์เวทขึ้นจอเป็นครั้งแรกถูกไหมครับพอมารวมกับแอคชั่นแล้วเนี่ยเดือดขนาดไหนครับพี่ต้อมครับยากในส่วนของการแสดงครับครับเราต้องจินตนาการตั้งแต่ต้นเรื่องอยู่แล้วต้องจินตนาการต้นเรื่องอยู่แล้วทีนี้เราแค่หาวัตถุดิบที่ทำให้เราเชื่อครับที่ทำให้เราเชื่อให้ได้ว่าสิ่งที่เราปล่อยออกไปครับมันคือสิ่งนั้นจริงๆอย่างผมพูดคืออะไรนะผมปล่อยหลายอย่างได้เกินเลยเอาเท่าที่พูดได้ดีกว่าเอาเท่าที่พูดได้พร็อพมันเยอะครับของเด็ดของเด็ดไอเทมเด็ดของเราก็อย่างเวลาที่เราแม้แต่การสมมติมีการฟาดฟันหรือทุบกันสักหนึ่งครั้งเนี่ยผมก็จะจินตนาการอยู่ในตัวเองตลอดว่าแบบในมือผมมีอะไรอยู่บ้างเช่นแบบเหมือนผมผลักเขาไปทีนึงผมน้ำตลบตัวเขา อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวเราแต่เขาจะไปทำซีจียังไงนี่ผมก็ไม่ทราบไม่ทราบเลยเนาะก็ต้องรอดูครับครับมากนะครับครับก็คุณมีไอเทมเด็ดอะไรครับของผมเป็นมอมนะมอมมอมใช่ก็อย่างที่ได้เห็นข้างหลังนะผมก็เป็นสัตว์เวทนะครับก็จะปล่อยมาตอนที่ผมเขาเรียกว่าเข้าขั้นวิกฤตไม่มีอะไรจะช่วยได้แล้วผมก็ต้องเล่นออกมาเล่นเขาออกมาใช่แล้วตอนเล่นอ่ะมันเห็นมองไหมมันก็ไม่เห็นไหมถูกไหมใช่แล้วก็อย่างที่พี่ก๊อตบอกทุกอย่างคือมันก็เราก็ต้องจินตนาการว่ามันออกมาตรงไหนแล้วก็ได้พุ่มกับช่วยด้วยบอกว่าเขาต้องออกมาตอนนี้นะจังหวะนี้นะเราก็ต้องเชื่อว่าหันไปมองหันไปอย่างนี้เห็นว่าเขาทำอะไรโดนกระทำอะไรอย่างเงี้ยครับพี่นกชายล่ะครับไอเทมเด็ดของพี่นกชายคืออะไรครับหลายครั้งที่พี่ต้อมทำเนี่ยพี่ต้อมเขาอยากให้เป็นแมนนวลครับอยากให้เป็นใช้แบบใช้คือไม่ได้ CG ทั้งหมดอืมใช่ไหมครับครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ต้องมี CG เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยครับมันเป็นเบสิกของการแสดงค่อนข้างจะเป็นเบสิกครับนั่นก็คือความเชื่อความเชื่อนะฮะเราต้องเชื่อว่ามันมีแบบนี้จริงๆครับรู้สึกแบบนี้จริงๆมีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆครับพี่ต้อมครับแล้วอย่างพี่ต้อมมีการบรีฟแต่ละท่านยังไงบ้างครับบีฟแบบว่าแอบกันบีฟครับแอบไปบีฟแอบบีฟครับแล้วมีคนแอบมองเรื่อยๆครับยังไงครับเวลาผมคุยกับทางก๊อตเนี่ยก็จะมีสายตาที่แอบมองอยู่ครับพี่คนนั้นหรือเปล่าครับแอบมองอยู่คุยบีฟพวกกับพี่นกชายก็จะมีสายตาแอบมองอยู่ครับทีนี้ก็คือสายตาคนนั้นน่ะคือหมากปรินครับหมากปรินเราก็อยากรู้กันตลอดเวลาทำไมคุณต้องไปแอบมองเขาด้วยครับก็ผมก็อยากรู้ไงว่าเขาใส่ข้อมูลอะไรไปเราจะได้แบบเก็บมาใช้บ้างหรือยังไงนะฮะก็ถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันแบบทีมเวิร์คเลยนะครับถามคุณก๊อตคุณมาร่วมงานกับจอมขมังเวทที่เป็นตั้งแต่ภาคที่แล้วมาถึงภาคนี้โอ้สุดยอดครับสุดยอดสำหรับผมอ่ะก็จริงๆมีซีนนึงที่เราเจอกันครั้งแรกนะพี่เนาะที่ในรถไฟฟ้าเขาแค่เดินขึ้นมาเองอ่ะพี่แล้วผมก็แค่หันไปมองหน้าเขาเองอ่ะแค่นั้นผมก็แบบโหรัศมีพลังของการแสดงของพี่มันแบบมันมาถึงแล้วอ่ะมันถึงแล้วจะขนาดเขายังไม่ได้ยกมือปล่อยพลังเราก็แบบอู้แล้วอ่ะแค่รังสีของตัวละครมันก็แผ่ถึงเราแล้วใช่ครับครับพี่ก๊อตครับผมก็รู้สึกแอบน้อยใจพี่ต้อมอยู่เหมือนกันครับทำไมครับเพราะว่าถ้าให้ผมสู้กับพี่นกผมก็ต้องมีการอัแทกพี่จะมีความเกรงนิดนึงว่าเอ๊ะมันจะต่างกับละครที่เราเล่นยังไงครับก็จะอาศัยการถามเนี่ยค่ะผู้กำกับแล้วก็นักแสดงแบบพี่ก๊อตอะไรเงี้ยว่ามันต่างกันไหมอะไรยังไงสุดท้ายก็ได้ตอบมาเหมือนแบบว่าถ้าเรารู้สึกอะไรอ่ะให้เราเล่นไปเลยคือมันจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องแสดงท่าละเอียดกว่าละครนะคะคือเหมือนรู้สึกไงก็แสดงออกมาเลยแล้วหลังจากที่เราคลิกกับตัวละครอ่ะเราก็ทำงานแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยสนุกอ่ะมันก็ไม่ได้ดูต่างกันมากค่ะสนุกก็คือจริงใจแสดงออกมาเลยรู้สึกไงเรื่องมาอย่างนั้นเลยนะครับคิตตี้จ้ะเป็นประเด็นนี้จ้ะเราก็อยากรู้จ้ะค่ะก็มีซีนหนึ่งค่ะที่เล่นกับพี่มาร์กเนี่ยแล้วก็ที่เมื่อกี้แอบพูดไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเป็นซีนที่กับสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงตรงนั้นแล้วก็พี่มาร์กเนี่ยก็จะปล่อยพลังแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ซ้อนพี่มาร์กหนีแต่ว่าสถานที่ที่ถ่ายทำจริงอะค่ะข้างนึงเป็นขูเล็กๆเป็นซอกน้ำและอีกข้างนึงก็เป็นกล้องแล้วพี่หมากก็ปิดคิดก็หวั่นไหวมากค่ะพี่หวั่นไหวว่าเราจะชนกล้องหรือเราจะล้มท้อ
คือทางมันเหลือแคบมากฮะทางมันแคบมากเราก็ต้องขี่ให้มันหลุดกล้องผ่านกล้องไปแล้วกล้องเขาก็ไม่เผื่อให้เราขับออกไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะทำไงผมก็ขับไปในรูนั่นแหละซึ่งตอนนั้นหมากก็ยอมรับนะครับว่าหมากก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชนไหมแต่รอดนะ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 ครับจะเลือกอะไรจะเลือกชนกล้องหรือเลือกตกคูน้ำพี่ต้อมกระซิบว่าเอาตกคูน้ำไปนะถ้าชนกล้องหนูเรื่องใหญ่แบบนี้นะครับพี่นกหญิงครับถือว่าเป็นปรมาจารย์ด้านการแสดงเลยที่ในรถไฟใช่ไหมอีกฉากนึงก็คือฉากเปิดเรื่องเลยอ่ะเป็นการแบบอยู่ในไฟคลับใช่ไหมคล้ายๆอยู่ในไฟท์คลับต้องแบบเป็นเราชอบต่อสู้ไงชอบต่อยมวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปต่อยกับนักแสดงคนหนึ่งนะครับผมก็ซีนนั้นก็มันมากแล้วก็ถ่ายทั้งวันเลยแบบเช้ายันแบบมืดเลยครับผมก็เปิดกล้องไปแล้วถ่ายไปได้เยอะมากแล้วนะครับก็ตามฟ้ามิตะวันครับก็เป็นเล่นกับน้องก้าวคู่กันครั้งแรกครับผมเรื่องแรกก็มาเจอกันแต่ว่าอยู่ในเรื่องของแฝดซึ่งคนละคู่นะเรื่องนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแต่ว่าเล่นด้วยกันครับเป็นยังไงสลัดลุกเป็นเรื่องนี้เอาจริงๆแล้วมันจะเป็นดราม่าและคอมเมดี้ใช่เป็นคนกันครับเพราะว่าบทเนี่ยฝั่งน้องก้าวเนี่ยมันท่านหนักเลยล่ะถ้าใครอ่านหนังสือก็น่าจะพอทราบส่วนเราก็จะเป็นคนแบบคอยทำโทษตอนแรกอาจจะเป็นพี่ชายที่อบอุ่นแต่ว่าตอนหลังกลายเป็นคนแบบทำโทษถ้าไปออกตามจริงๆมันใส่ชุดนักเรียนกับไปเป็นไวเด็กตอนนี้ฮะโอ้ยแม่ไม่รู้ผมก็ถามตอนแรกพอเราใส่แล้วรู้สึกเรารอดไหมก็พอได้ครับมีเทคนิคไงต้องเอาผมลงนะถูกต้องปิดรอยปิดรอยเช่นก็เป็นทรงที่แบบไม่ได้เซตอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบว่าอยู่ในมหาลัยอะไรเงี้ยเป็นเซตของนักเรียนนานแค่ไหนแล้วคะไม่ได้กลับไปไปนานแค่ไหนโอ้นานมากหลายปีหลายปีมันจะสนุกยังไงถ้าติดตามยังไงน่าติดตามยังไงก็น่าจะสนุกตรงที่มันเป็นดราม่าช่วงแรกนะครับแล้วก็เป็นการลงโทษพระเอกใจร้ายลงโทษนางเอกอะไรอย่างเงี้ยแหละก็อยากจะฝากคุณติดตามเคมีใหม่ๆของดีกว่าที่ก้าวเล่นด้วยกันเรื่องแรกจริงๆแอบลุ้นไหมคะว่าผมจะได้เล่นเคมีแบบเราไหมนั่นน่ะสิก็แอบลุ้นเหมือนกันครับผมก็บางคนก็มีคอมเมนต์มาเขียนบอกว่าเล่นเป็นพ่อน้องก้าวเหรอแล้วแบบอุ้ยเจ็บจังอะไรเงี้ยแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูกันในละครแต่เราถือว่าไวเราได้กันถูกไหมได้ไหมอ่ะไม่รู้อ่ะได้ได้มั้งได้แหละจะเดินหน้าไหนคะเดี๋ยวถ่ายไปแล้วครับถ่ายไปแล้วก็เยอะมากแล้วใช่ล่าสุดทีมไปอเมริกาอ๋อใช่ไปทำงานแล้วก็ไปนี่ด้วยอะไรเที่ยวกับฝั่งเกิร์ลแก๊งนะก็น่ารักดีครับก็เขาไปทำงานก็รวดไปไกลทีนึงก็ไปให้คุ้มเลยอันนี้คือเราทำไปทั้งคู่ทำงานทั้งคู่เลยหรือว่าไปคนเดียวไปคนเดียวครับผมก็ทำงานถ่ายละครคู่คิดถึงเขาไหมคะเฮ้ยเขาคิดถึงก็มีบ้างอย่างคู่วินเดทเขาโหต้องโพสต์บอกไอจีว่าคิดถึงคู่เราคู่เรามันต้องทำคะแนนแข่งหน่อยไหมคะหมาเพราะคู่เราไปแข่งน้ำนิดคู่โดนเขาไปไกลมากเลยไม่ได้ยากไม่ไกลเขาไปเขาเพิ่งเล่นเล่นไม่นานแล้วไม่ได้ยากแต่เขาเรียกว่าม้าตีนตายเอาเลยฮะเอาเลยคือยอมแพ้หวานเต็มที่เลยผมไม่สู้ผมไม่สู้มีมาตอบพิชาไหมคะไม่มีแต่เขาก็ผมก็เข้าไปดูแล้วผมก็เห็นเขาก็น่ารักดีนะแล้วมีเด็กปากใส่คู่เขาบ้างไหมครับความหวานของเขาผมชอบจริงชอบเขาอยู่แล้วครับผมไม่ได้มองบนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราสนับสนุนตลอดครับผมคิมอยากได้โมเมนต์แบบนั้นบ้างไหมคะเพราะว่าผมว่าเขาเคยได้มาแล้วแล้วก็ตอนนี้เราถึงจุดที่ว่าเราปักเสถียรเสถียรว่าอย่างนี้ว่าไม่แบบวุ่นวายก็แต่ว่าก็คู่เขาก็น่ารักแหงออกไปเออแต่ว่าเราก็มีบ้างบางทีแต่คิมเขาเป็นแซวบ่อยเหมือนกันนะตัวคิมเองอ่ะหรอมีหรือเพราะว่าเราไม่ค่อยมีโมเมนต์ไหนก็เลยไปแซวคู่อื่นนี้เอ๊เขี่ยอะไรเนี่ยไม่มีครับเราปกติมากทุกอย่างปกติมากเราเสถียรมากพอเห็นเขาวันนี้เราอย่างเราต้องเพิ่มปริมาณน้ำตาลให้เขานิดนึงไหมไม่หรอเราก็ทำตัวปกติครับวันนี้แหละครับแต่ว่ามีคนสังเกตว่าตอนที่เขาไปอเมริกาเขาก็ใส่แหวนที่เราให้ตลอดเลยเขาคงชอบมากครับผม
ก็เอาติดตัวไปด้วยมาอันนี้คุณพ่อไปไหนประจำอยู่นะครับคุณพี่หรือว่าเขาชอบใส่อยู่แล้วเราซื้อให้ลงเขาใส่แล้วเราเสียบ้างไหมดีครับดีแค่เราตอบว่าไปดีครับเราคุณห้ามถอดไม่มีก็แล้วแต่โอกาสครับแล้วโอกาสแล้วแต่บางการใส่เขาเองอย่างนี้ใช่ไหมครับเห็นแล้วปื้มไหมสวยก็ทำอะไรก็ดีเริ่มมาอะไรอย่างนี้เวลาที่แบบว่าแต่ละคนต้องแบบไกลกันต้องมีแบบของแทนใจกันและการติดตัวไม่ได้ไหมขนาดนั้นหรอกครับเราใช้ความรู้สึกเราใช้อย่างอื่นแทนไม่ต้องมีใหม่มีแผนไปยังไงไปเยี่ยมแผนไหนมีแผนมีแผนคือก็มีแผนไปเที่ยวแหละไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับอ่ะก็ล็อกคิวกันไปแล้วใช่แต่ล็อกแล้วครับมีแผนไปประเทศใช่ไปกับเพื่อนๆครับยาวไหมคะหยุดยาวยาวไหมหยุดยาวไหม10 วันบอกได้ไหมเนี่ยช่องกระดาษนะให้เราก็ขอหยุดไปแล้วครับก็เพราะว่ามันเป็นงานวันเกิดพ่อด้วยมันต่อเนื่องอะไรอันนี้น่าจะเป็นยุโรปแล้วก็10 วันจริงหรอช่วงไหนครับเชียงใหม่โอเคนะเราก็เสร็จค่ะใช่ป่ะแผนไปเรื่อย